ที่เกริ่เอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคะมีนักการเมืองหลายคนที่ต้องใช้คําว่าตกม้าตายจากการยื่นบัญชีทรัพย์สิน นี้สินอันเป็นเท็จต่อปปชหลายคนเนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราย้อนให้ดูแล้วว่าที่เห็นชัดๆเนี่ยก็จะมีพลตรีสนั่นขจรประสาทที่แสดงบัญชีทรัพย์สินนี้สินอันเป็นเท็จมีการปกปิดข้อมูลบางอย่างจนถูกสั่งให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเนะ,ะ่ะมาย้อนดูกันค่ะว่านอกจากพลตรีสนั่นแล้วเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นบิ๊กเนมทางการเมืองนะคะนอกจากพลตรีสนั่นขจรประสาส์ที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยท่านถัดมาก็คือคุณประยุทธ์ คุณประยุทธ์มหากิศรินะคะสมัยที่ท่านเนี่ยเป็นสมาชิกบุธิสภาตอนนั้นเนี่ยปปชมีมติชี้มูลความผิดเนื่องจากว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ชี้แจงรายการทรัพย์สินต่อปปชก็เลยมีคําสั่งลงโทษนะคะนั่นก็คือคําสั่งห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีคนถัดมาคือคุณรักเกียรต สุขธนะนะคะคุณรักเกียรติเนี่ยเป็นประเด็นสมัยที่ท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนั้นเนี่ยปปชเนี่ยมีมติชี้มูลว่าท่านเนี่ยได้ปกปิดบัญชีทรัพย์สินนี่สินรวมไปถึงร่ำรวยผิดปกติหรือไม่จนศาลเนี่ยนะคะสั่งให้ยึดทรัพย์จำนวน233ล้านตกเป็นของแผ่นดินค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นสารดีการนักการเมืองลงดาบอีกรอบก็คือสั่งจำคุก15ปีในข้อหาทุจริตจ,จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็มีการไปเรียกรับเงิน5ล้านจากเจ้าของบริษัทเอกชนในยุคนั้นครับถัดมาคือคุณยงยุทธติยภยรัตนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์คุณยงยุทธเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินผิดปกติสุดท้ายก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็พบว่า ยื่นผิดปกติจริงๆนะคะสารดีการนักการเมืองพิพากษาจำคุก2เดือนปรับ4 0 0พันแต่ว่าโทษรอลงอาญาหนึ่งปีนะคะพร้อมกับตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีถัดมาคือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลค่ะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเนี่ยไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินนี้สินต่อปปชในบางรายการนะคะยื่นไม่ครบสุดท้ายเนี่ยสารดีการนักการเมืองก็เลยพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ ตัดสิทธทางการเมืองเป็นเวลา5ปีด้วยมีโทษอาญาด้วยนะคะก็คือจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งบาทอันนี้คือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลถัดมาคือคุณกเกษมค่ะคุณกเกษมนิมนรัตน์นะคะคนนี้เนี่ยเป็นอดีตสสเชียงใหม่เป็นคนสนิทของเจแดงนะคะคของพรรคเพื่อไทยคุณกเกษมเนี่ยจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้สินอันเป็นเท็จคุณกเกษมเนี่ยจงใจยื่นนี่สิน เป็นเท็จไงแล้วก็มีพฤติกรรมก็คือร่ำรวยผิดปกตินะคะสุดท้ายเนี่ยสารดีการณ์การเมืองก็เลยพิพากษาจำคุก12เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็ยึดทรัพย์7รายการรวมกว่า168ล้านนะคะให้ตก เป็นของแผ่นดินเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องคือปกปิดเงินจากการขายหุ้นนะคะของเอกชนซึ่งได้มา20กว่าล้านแล้วก็ปกปิดว่าตัวเองเนี่ยเคยไปลงทุนในบริษัทนู่นนั่นนี่ไหนจะคู่สมรสอีกนะคะจนกระทั่งปปชก็ไปตรวจสอบมีการชี้มูลความผิดส่งฟ้องศาลศาลก็มีคําตัดสินออกมาแล้วก็ที่อื้ออึงมากอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือคุณธาริศเพงดิดนะคะคุณธาริศเพงดิดเนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่าง รอการพิจารณาคดีอยู่นะเลื่อนมาหลายรอบแล้วอ้างว่าติดโควิดนะคะไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเลื่อนอีกหรือเปล่าคุณทาริศเนี่ยเป็นอดีตอธิบดี d s i นะคะตั้งแต่ยุคคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มียุคคุณยิ่งลักด้วยปรากฏว่าคุณธาริศเนี่ยพฤติการก็คือปกปิดบัญชีทรัพย์สินนิสิตนะคะคือร่ำรวยผิดปกติคุณธาริศเพ่งดิดเนี่ยเป็นอดีตอธิบดีดสไอแต่ว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีทรัพย์สินกว่า346ล้าน ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าเฮ้ยมันน่าจะร่ำรวยผิดปกตินะแล้วก็ไม่รวมการถ่ายโอนไปให้กับบุคคลใกล้ชิดด้วยนะคะคปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างเสนอคำร้องให้ศาลฎีกานักการเมืองในพิจารณาศาลนัดมาหลายรอบแล้วคุณธาริศเนี่ยอ้างว่าติดโควิดรู้สึกว่าจะสองสารอบแล้วมัง้งครับจนกระทั่งล่าสุดที่ใครสักคนหนึ่งไปศาลน่ะแล้วก็ คุณธาริศเองเนี่ยก็โผล่ไปร่วมเฟรมด้วยถ้าจํากันได้นะคะถัดมาคือคุณชัยยาค่ะคุณชัยยาสะสมทรัพย์นะคะท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะถูกปปชชี้มูลความผิดกรณีปกปิดข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากว่าคู่สมรสเนี่ยไปถือหุ้นของบริษัทเอกชนเกิน50%สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณชัยยาเนี่ยสิ้นสุดลงไป อีกท่านหนึ่งนะคะทิ้งท้ายก็คือคุณยศวร,ริชชูกล่อมคุณยศวร,ริชชูกล่อมเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณยศวร,ริศเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้สินเอกสารประกอบกรณีที่พ้นจากตําแหน่งหนึ่งปีแล้วถูกศาลเนี่ยพิพากษาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดูผิดปกติคือเจ้าตัวเนี่ย จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้สินไงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ารับตําแหน่งพ้นตาแหน่งแล้วพ้นไปหนึ่งปีเนี่ยคุณต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้สินใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคุณยศวริศเนี่ยตอนที่พ้นตาแหน่งไปแล้ว1ปีเนี่ยไม่ยอมยื่นบัญชีแล้วก็ไม่มีเอกสารประกอบด้วยสุดท้ายเนี่ยศาลก็เลยพิพากษาว่าห้ามดํารงตําแหน่งในพักการเมือง5ปีนะคะจำคุกหนึ่งเดือนแต่ว่ารอลงอาญาแล้วก็ปรับ4 0 0 0บาทค่ะครับก็นี่คือเอาไหมนะครับว่าอดีตนักการเมืองเนี่ยหลายๆคนนั้นเนี่ย เรียกว่าตกม้าตายนะฮะกรณีที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จคือจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้นไม่ทราบไม่ทราบแต่เมื่อคุณมารับตําแหน่งแล้วจําเป็นที่จะต้องมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้กับประชาชนได้รับทราบว่าตอนที่คุณเข้ารับตําแหน่งนั้นคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างหลังจากสิ้นสุดการรับตําแหน่งแล้วมี ทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างมันร่ำรวยขึ้นขนาดไหนบางรายการถ้ามันร่ำรวยผิดปกติไปมันจะถูกดําเนินการตรวจสอบไงคุณได้มาตอนที่เป็นรัฐมนตรีหรือรับตําแหน่งทางการเมืองโดยไม่สุจริรตรหรือเปล่าก็จะมีการตรวจสอบต่อหลังจากนั้นเนี่ยพ้นตําแหน่งไปแล้วหนึ่งปีก็จะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอีกเช่นเดียวกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อคุณออกมาจากการเป็นรัฐมนตรีออกมาจากการรับหน้าที่ทางการเมืองแล้วหนึ่งปีผ่านไป คุณร่ํารวยเพิ่มขึ้นขนาดไหนนี่เป็นกฎกติกาที่มีการเขียนกันเอาไว้ชัดเจนดังนั้นเราก็เลยนํามาให้เห็นว่าเออนะฮะมันก็มีบรรดาอาดีตนักการเมืองที่ตกม้าตายกับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้เราเลยต้องเอาเรื่องของนาฬิกาลุงป้อมเนี่ยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะมันอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ลุงป้อมต้องกลับไปชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาฬิกาจากกรณีที่ทางด้าน หมอบอุยนั้นเนี่ยไปให้ข้อมูลกับกับปริการปรปรชอของสภานะครับ